อันยองมาเห็ดยังสาวเฮ็ดซ้ายนะเห็นบ่นี่ผูกเบิ่งแถวนะผูดึงอยู่ผูกหนาวบ่มือบ้านเขาเอื้อนอาละใบยังยังก่อจูงกล้วยมือนี่อาละใบยังแต่ยานมือนี่ยันพูนปลูกแล้วก็ได้มาดึงอันเดินแล้วก็ได้มาดึงออกเพราะว่าเขาสิตัดแล้วจ้าผักผักจะตัดแล้วตอนนี้เวลา 7:40 อากาศหนาวหนาวอะไรเบื้องแต่สุดแต่ละคนพูนสภาพสั้นๆข้างในเปียกหมดแล้วนี่เปียกเหงื่อนี่โซ่ผักให้ดูสักหัวสิจะบ่อยอันนี้ไม่ปอกขาวๆเนี่ยที่มันเป็นเพื่อนบรรยากาศไม่จะนั่นแหละที่หัวที่มันเป็นเพื่อนปอกให้ดูดึงใจอย่างจ้าชุดอวกาศได้มือไรจักหวาดอันสอบถามในอันมากก็มากเกาหลีจะปีละจ้าเจ็ดปีเกิดเงื่อนลายอยู่บ่เกาหลีเขาเรียกว่าอันลายลานยืดเล่นนะในบัญชีก็ได้ใช่บ่จักหลานเขาจนว่าอันมาอยู่ดนเขาจะว่าเกาหลีเขาว่าเป็นคนเกาหลีอะไรเขาบอกว่าใช่อันใบจูงควายเขาเอาใบจูงควายห้าบาทไม่ยินพอดีไม่ห้าบาทอยู่เดี๋ยวนี้จูงกระจูงเดี๋ยวเงื่อนได้ข้ามเด้อมือละ2,000-3,000พุ่นช่วงแม่มือเดือนละจะบาทเดือนละ50,000ลายก็เงื่อนเดียนคู่พุ่นบอกไว้ก่อนช่วงเป็นคู่ก็บ่ได้ร้ายปานนี้บาดเนี่ยเปียกกันยังว่าอยู่ขอตินี่ออกก่อนห้อนยังว่าอยู่โอ้เจ้ากะนาพูดเอามื้อเช้ามันหนาวเนาะก็ต้องใส่ไว้ก่อนสุดกันล่มกันไปมันก็อู้ดบ่ค่อยทอดก็ตะพูคุณน่ะเบิ่งสายยางสายยางนี่ดึงทีมเลยแม่นบ่ทีมตัวดึงทิ้งเลยลงทุนมา2ล้านเปลี่ยนชุดออกแค่ค่าสายยางใส่ใหม่ทุกใส่ใหม่ทุกปีบ่สายยางแต่ว่าสวนได้กี่ที่ก็เก็บไว้เก็บไว้ก็ใส่บ่ได้นูกัดเบิดแล้วเนาะเก็บไว้เองถ้าสวนเขาน้อยสวนสั้นมันก็พอเก็บแต่มันบ่ไหวดอกหนาวจักองศาจะมื้อนี้1องศาเนี่ยแตกผักๆได้ใน1องศานี่เป็นสุดจักตัวอาโชเสียนะฝนได้นี่1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวฝนตัวนึงถอดไปได้ผลบ่ผลบ่ได้บรรยากาศสวนหันไปทางไหนก็มีแต่สวนผักสวนผักหมอกได้นี่บ่แม่นขาวๆจิ18โมงแล้วมื้อนี้เอาจักสวนไปเรื่อยๆถ้าเก็บบ่ว่าดอก5โมงก็เลิกเข้างานกี่โมงวันนี้7โมงหนาวแล้วเข้างาน7โมงตื่น 5:30รถมารับ 6:40 หุ่นอีกคนนึงเก็บอันคอตอบัดเท่าล้านบุ๊กไปยินแล้วบัด2ล้านบ่เคยซื้อสายคอตอโอ้ซ้ำนี่นึงจิบเป็นนั่นล่ะพี่ถึงว่าเขาลงทุนนะ2ล้านกับ20,000กว่าบ้านเฮานั่นแล้วเอามาทีมซื้อเออ2ล้าน5 2ล้านก็ 50,000 50,000บาทบ้านเฮาโอ้กีบๆจ้างคนตะละมือละเป็น10ล้าน20ล้านหุ่นผักเนาเดบ่เราเดเอาได้เดบ่ได้เดขาวจั่วเดบู่ก็ต้องออกไปพ่อตัดอย่าบ่อยมันแม่นโดนไปมันสิถึกเนาะมันว่าสิถึกไปกินจังได๋ลูกใส่สุดห่อนคือตายนี่ติมันหนาวอยู่หนาวแต่เฮาเฮ็ดเวียกมันห่อนเนื้อข้างในเปียกอันนั้นดึงโทบให้เบิ่งแน่หาเพื่อนครับพี่สิที่เดี๋ยวเร็วจักสายแน่สิไปก่อนเฮาไปเพราะหน้าเฮือนมื้อนี้ครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกินข้าวแล้วดัดมาคืออันไว้ตัดมาทั่วซอยกันนิดๆไปยันสิบ่ไปพุ่นก่อนไปสายข้างบนสิเราบ่ให้เลาะประมาณครับเอาก็เลาะหันแล้วเฮาก็กันตะเกียบไปที่เก่าเพิ่นท่านมันหน่อยมั้งทางพุ่นเขายังบ่ตัดเด้ครับพี่เพื่อนเอาทําใกล้ๆเลาะเขาแม่พี่บ่ท่านตันดอก
เอาสอนวิธีหน่อยเจ๊พับไปทิ้งขยะใช่ไหมทิ้งมั่วไม่ได้เขาจะจับต้องแยกพลาสติกสีดำสีขาวสีส้มหุ่นโอ้ชัวชัวห้ามเฮ็ดขี้ดินถือหัวมันเด้อเขาบอกตั้งไก่เน้อเด้อเขามีนิดหน่อยว่าปลาปลายเขาบริสิทธิ์เนาะเขาบริเก็บไปใส่อีกซุ่มเก็บไปใส่อีกเขาสิทธิ์เนาะที่เราบอกให้ดึงออกหัวมันพลาดหัวมันเห็นบอกว่าสิ่งงานที่เด่นนี่แต่มาถ้าเราเห็นมันเราก็ให้แต่สู้ปูนขนาดเง้าตัวนี้ตัวค่อยดึงออกมาแล้ววะนี่เออจะค่อยบุ้ยอันค่อยเอาทบเดี๋ยวค่อยบอกเนี่ยถึงมันเขาจะดึงหน้ากระยามันแต่มันเบาเขาดึงออกมาจะสวนเขาเจ้ามาลายทบหนูซาเล่อะไรสัวซาทิมไม่ใช่บอลตะเก้าเฮงเต็กเก็บไปใช้ทั้งซาวดีกว่านี้หนูซาวซะอย่างไปทิมจ้ะเคลียร์สวนพอเขาจะตัดแล้วเอากองไว้น่ะเธอมันมุ่มปูนเห็นบ่เธอหอบหุบบ่เบิดซองสินพี่มันสิอันลุยเออได้อยู่ประโลดสวยงามมาก